เอเชอร์ empowering people รายการกันเจ้าของที่นี้สนับสนุนโดยคู่รักคู่รถ Nestle Coffee Mate ครับเราคุยเรื่องงานกันมาแล้วนะต่อไปก็จะคุยเรื่องเบาๆเราเห็นของสะสมไม่ใช่สิเราเรียกว่าของจำเป็นที่ต้องใช้ที่ติดกายก็คือปิดตาภาพปิดตาไปแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องตุ๊กตาซึ่งเป็นที่มาของการสะสมตอนแรกเราก็ฟังข้อมูลบอกว่าคุณแอนสะสมตุ๊กตาก็นึกถึงเป็นตุ๊กตาบาร์บี้อะไรอย่างงี้นะหรือว่าตุ๊กตาหมีหรืออะไรอย่างงี้ปรากฏว่ามาถึงพรางเป็นอย่างงี้ไปเลยเปรี้ยวนะเปรี้ยวเลยค่ะนะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงแล้วแบบว่าเชฟดีด้วยนะใช่ค่ะเชฟในฝัน แล้วก็จะเป็นแบบว่าประจำชาติมั้ยใช่ค่ะแต่ละประจำคนแอฟริกันเป็นคนเนี่ยบาลีบาลีโดยอะไรก็ว่ากันไปเลยค่ะเฮ้ยมาจากไหนคะน้องแอนคะคือไปเที่ยวเกาะเกร็ดนะคะไปทำรายการแล้วก็ไปเจอมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเครื่องปั้นดินเผาแล้วเขาก็ขายตุ๊กตาพวกนี้อยู่ด้วยปิ๊งเลยปิ๊งเลยพอเห็นแล้วแบบว่าอุ๊ยสวยจังเลยอยากได้ซึ่งจริงๆแล้วเคยเห็นที่อื่นอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามันไม่สวยเท่านี้ก็เลยซื้อแล้วบอกเขาว่าถ้าเกิดมีมาเรื่อยๆให้บอกแอนก็จะมาเก็บไปเอาค่ะนั่งข้ามเรือไปเลยนะคะแล้วก็มาเก็บไว้ต้องนั่งเรือไปค่ะต้องเก็บให้ครบคอลเลกชันใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าไปซื้อมาจากไกลบาหลงบาหลีอะไรค่ะอยู่ในบ้านเราเองอยู่ในบ้านเราค่ะเนาะตั้งใจจะซื้อไปตกแต่งบ้านใช่ค่ะคือชอบอะไรที่สไตล์นี้อยู่แล้วก็อยากซื้อเอาไว้ตกแต่งบ้านอยากมีอุ้ยเป็นตู้หนังสือเป็นห้องหนังสือห้องนึงทางด้านซ้ายมือก็เป็นตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันของเราไว้แล้วก็จะโชว์พวกตุ๊กตาซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านเราคะฮะตอนนี้เหรอคะตอนนี้เก็บไว้ที่คอนโดค่ะก็ตั้งรวมๆกองๆกันไว้อะค่ะมีที่ไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านใช่ค่ะคือคุณแอนตอนนี้อยู่คอนโดอยู่คอนโดค่ะก็มีบ้านอยู่คุณแม่ด้วยแต่ไปมาแต่ส่วนใหญ่แล้วแอนอยู่คอนโดแล้วระวางแผนว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมฮะเนี่ยเก็บตังค์อยู่ซื้อแต่ที่ยังไม่ได้บ้านเลยค่ะโอ๊ยค่อยๆเป็นมีที่ก่อนต้องมีที่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวบ้านมันจะงอกขึ้นมาเองรดน้ำต้นไม้ทุกวันคือแอนจะเป็นคนชอบบ้านแบบว่าไม่เหมือนบ้านคนอื่นนะเวลาถ้าไปหมู่บ้านบ้านจะเหมือนกันทุกหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่าชอบอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรการใช้งานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราอาจจะใช้ครัวมากกว่าครัวแล้วอาจจะใหญ่หน่อยห้องนอนเราชอบเล็กๆแล้วก็จะได้ดีไซน์ให้มันเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่เราต้องการที่เราต้องการจริงๆก็เลยแบบว่างั้นซื้อที่ไปผืนนี้ดีกว่าไม่ได้ใหญ่อะไรเล็กๆนะคะแล้วก็สร้างบ้านเอาจินตนาการไว้แล้วว่าบ้านเราจะเป็นยังไงค่ะจินตนาการไหมว่าครอบครัวในอนาคตของเราเนี่ยถ้าเราจะมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าตอนเด็กๆก็เหมือนในละครที่เราดูพี่นกจริยาเล่นอย่างเงี้ยพี่นกจริยายังตามมาที่ตอนนี้ได้นะฮะพี่นกก็คือว่าคือฝันแบบนั้นนะคะแต่พอเราโตแล้วเราเห็นชีวิตที่มันหลากหลายขึ้นใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้จากที่เห็นอะไรที่มันกว้างๆกว้างๆกว้างๆมันก็กลายเป็นแคบลงเหลือแค่คน2คนเดินไปด้วยกันแค่นั้นนะคะมันจะไม่เห็นเป็นคฤหาสน์นะมีทางเข้าสวยงามหรือมีลูกๆวิ่งเล่นไปมาไม่ใช่เรื่องบ้านไผ่ทองนี่ไม่ใช่ไม่มีแล้วค่ะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่เหลือแค่คน2คนละเป็นโล่งๆที่เหลือไม่มีค่ะเรียกว่าโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณยายคุณยายคุณยายล้วนๆค่ะเลี้ยงมาเลยค่ะมีคำสอนอะไรของคุณยายที่ทำให้เรานึกถึงอยู่ทุกวันนี้ไหมคะคุณยายแอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใจนักเลงนะไม่จะไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยไม่น่าเชื่อว่าคนแก่สมัยก่อนเลยจะเดินช้าๆอะไรไม่ใช่ยายแอนเดินเร็วทำอะไรเร็วแล้วก็จะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากเขาก็จะสอนแอนว่าให้แอนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรพึ่งธรรมะเยอะๆเป็นสอนให้แอนเนี่ยท่องชินบัญชรท่องหนังสือสวดมนต์เนี่ยแต่ก่อนแอนท่องได้เกือบทั้งเล่มเลยนะคะเวลาที่พระให้มาอย่างเงี้ยก็จะท่องได้หมดแล้วก็สอนให้เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครไม่เหยียบไหล่ใครเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งมาเหมือนแบบทำอะไรก็แล้วแต่เราสู้มันด้วยกติกาที่สังคมวางไว้คือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแอนก็จะติดอย่างเงี้ยของแอนของยายแอนมาตลอดค่ะทุกวันนี้คุณยายก็เสียไปแล้วค่ะคุณยายเสียไปแล้วค่ะจากในวัยเด็กที่เราได้คุยกับคุณแอนไป15ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงประกายดวงดาวมาถึงวันนี้ได้มาเป็นดวงดาวดวงหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยมองย้อนกลับไปวงการบันเทิงเนี่ยรู้สึกยังไงจากที่เราเคยเห็นเป็นภาพในจินตนาการแล้วเรามาถึงวันนึงเราได้มาอยู่ในความจริงของโลกใบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วโลกของวงการบันเทิงเป็นยังไงคือวงการบันเทิงคือตอนนั้นมันเหมือนเรามีความรู้สึกว่ามันมีแต่เบื้องหน้าไงมีแต่คนเล่นละครมีแต่
พระเอกนางเอกรักกันมันจะไม่มีกระบวนการการทำงานมีกล้องเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้มีคนที่ว่ากว่าละครเรื่องนึงจะมาเป็นเรื่องเป็นราวได้มันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมันต่างกันบวกกับแบบว่าแอนก็ไม่ได้มองวงการนี้ลบอยู่แล้วตั้งแต่เห็นในวันแรกเพราะมันภาพที่สวยงามภาพสวยงามมาอยู่แล้วพอเราโตมาเนี่ยเราโชคดีที่ว่าเราเลือกอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยเลือกคบคนที่แบบว่าเป็นคนดีเพราะนั้นแอนก็จะไม่ค่อยเจออะไรที่ลบๆถามแอนมองด้านบวกกับวงการละครนี้ในวงการบันเทิงนี้แน่นอนก็ใครจะมองว่าอุ้ยคนไม่จริงใจเสียคนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีฟังดูแล้วหลายๆคนที่นั่งชมรายการของเราคืนนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้เนี่ยคงจะรู้สึกได้กำลังใจนะคะเพราะว่าเห็นได้เลยค่ะว่าคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกทำในสิ่งที่ดีในเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างที่เราเห็นแล้วก็ได้คุยกับคุณแอนในวันนี้จันเจ้าของของเราคืนนี้ขอบคุณคุณแอนทองประสมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Nestle Coffee Mate เติมสีสันความหอมรสชาติให้กาแฟถ้วยโปรดของคุณนะครับขอมอบกิฟต์เซตให้คุณแอนทองประสมครับหมดเวลาแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่คืนวันจันทร์หน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะที่ต่างๆในบ้านคือจะนอนตรงจุดไหนแล้วก็เวลาถ้าไม่ขึ้นเครื่องเราก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ตามตลาดมืดเขาเรียกอะไรนะตลาดนัดตลาดนัดใช่ตลาดมืดไม่ได้ขายที่ปิดตาครับตอนที่ผมเคยคุ้นเคยกับตลาดมืดมาตลาดมืดก็มืดนะคะคุณอันนี้จริงไม่ตลาดมืดเพราะว่าตลาดมืดปิดตาทั้งตลาด